iPhone 15 Ultra จะมาพร้อมกับกล้องหน้า2ตัวใช้พอร์ต USB Type-C เริ่มต้นด้วยความจุ256 GB หรือว่ากล้องหน้ามาเต็มและแบตเตอรี่ที่เยอะนะครับน่าสนใจมากๆเลย Samsung Galaxy S23 S23 Plus เผยภาพเรนเดอร์โชว์ดีไซน์ใหม่นะครับดูดีขึ้นคาดการณ์ว่ามาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2หรือ Exynos 2300ใหม่ล่าสุดเตรียมเปิดตัวต้นปีหน้าครับสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อรา8นาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งนะครับเป็นคนปล่อยข่าวอ้างอิงเกี่ยวกับ iPhone 15 Ultra ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 Pro Max ในปีหน้าด้วยนะครับแต่เปลี่ยนเป็น Ultra หรือเปล่านะครับเขาอ้างว่า iPhone 15 Ultra เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหน้า2ตัวแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ากล้องหน้า2ตัวเนี่ยจะช่วยทำหน้าที่อะไรบ้างให้ความจุเริ่มต้นอยู่ที่256 GB ด้วยนะครับในขณะที่ iPhone 15 Pro นั้นจะยังคงมีกล้องหน้าตัวเดียวนะครับเรียกว่าตัวท็อปเท่านั้นแหละที่จะมีกล้องหน้า2ตัวประมาณนั้นนอกจากนี้นะครับ iPhone 15ในปีหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนพอร์ต USB นะครับจาก Lightning เนี่ยเป็น USB แล้วนะโดยรวมถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ชาว Apple แหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อใช้ Lightning กันมายาวนานมากๆแล้วนะครับก็จะต้องมีการปรับปรุงไปใช้เป็น Type-C เหมือนกับเพื่อนๆบ้านเพื่อเวลาใช้งานเนี่ยจะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองและในเรื่องคุณภาพนะครับที่เสริมขึ้นมาในกล้องหน้าก็ถือว่าตอบโจทย์ต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดีน่าจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่มาติดอยู่ตรงหนอดหรือรอยบากสำหรับการวางตำแหน่งกล้องหน้าของเขาเนี่ยทำให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ iPhone มากกว่านี้เราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเตรียมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงจาก Samsung ในตระกูล S Series นะครับเรียกว่าเรือธงมากๆเลยทีเดียวก็ปีหน้านั่นเองต้นปีนะครับ Galaxy S23 และ S23 Plus นะครับในครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะให้ดูเค้าเรียกว่ามินิมอลมากขึ้นหรือเปล่าดูคลีนนะประมาณนั้นนะครับดูคลีนมากขึ้นเหมือนไม่มีโมดูลกล้องด้วยนะครับจากที่เห็นเนี่ยก็คือไม่มีขอบแล้วมีกล้องนูนออกมาตรงๆเลยประมาณนั้นนะในส่วนของ Galaxy S23 Plus ก็จะคล้ายๆกับ S23 ปกติเลยดีไซน์โดยรวมเหมือนกันนะครับตัว S23 ปกติขนาด 6.1 นิ้วในเรื่องของหน้าจอส่วน S23 Plus 6.6 นิ้วชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2หรืออาจจะเป็น Exynos 2300รุ่นใหม่รองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วขึ้นนะครับ 25 วัตต์แฟชชาร์จิ่งทั้งนี้เนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าข้อมูลในเบื้องต้นที่จะออกมาต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะครับโดยรวมค่อนข้างโอเคนะมันดูมินิมอลดูธรรมดาดีดูคลีนๆดีนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าถ้าเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยจะมีอะไรที่เด็ดมากกว่านี้ไหมเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย